สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดรมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเบสนะครับท่อนอินโทรเพลงก้อนหินละเมอนะครับของวงโซอัตโตซิกนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลยเย้นะครับผมสำหรับเพลงก้อนหินละเมอนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับผมก็ที่จะมาแนะนำในท่อนอินโทรนะครับก็เบสก็มีความโดดเด่นนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันครับนะครับท่อนอินโทรเล่นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็เริ่มแรกครับเล่นสาย3ช่องที่3นะครับผมโน้ต4นะครับตึ๊ด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 ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมีโกดโน้ตเข้ามาด้วยนะฮะโกดโน้ตคือดีบอร์ดนะฮะดีบอร์ดแล้วก็เล่นสายเป่าสาย3ครับแล้วก็สายช่องสาย4ที่ช่อง3แล้วก็สายเป่ากลับมาสายเป่าช่อง3ครับช้าๆนะฮะก็เล่นเหมือนเดิมเอาใหม่ทีนะฮะช้าๆครึ่งแรกครับต่อมาสายเปล่าสายที่2ครับแล้วก็ไล่มาช่อง1 2 3ตรงนี้จะเป็นโน้ต F แล้วนะฮะจะเป็นแล้วก็ย้ำตรง F อีกทีนึงครับแล้วก็มาสายเปล่าสายที่4สายเปล่าแล้วมาสายเปล่าสายที่3ครับแล้วก็ไล่มาสายเปล่าช่องที่สายเปล่าสาย3แล้วก็ช่อง1 2 3ครับนะฮะนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวไล่ตั้งแต่เมื่อกี้ใหม่นะครับตรงโน้ต F แล้วเขากลับมาเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองดูช้าๆหน่อยนะครับลองดูช้าๆใหม่นะครับจะตกที่ตรงนี้นะครับตัวสาย2ที่ช่อง3ครับแล้วต่อมาจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดไอเสียงเครื่องเป่าครับตู้ตู้ตู้ตอนนี้ใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะฮะตรงนี้แถมให้นะฮะจะเป็นสายที่2ช่องที่14แล้วก็ช่องที่12แล้วก็ช่องที่10ครับแล้วก็สาย3ช่องที่12นะครับแล้วก็รูดลงประมาณนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับผมขอบคุณครับเราพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้